วันนี้จะมาทำสังขยาใบเตยนะคะเป็นอาหารที่ชอบรับประทานมากแต่ว่าวันนี้จะลองทำไม่รู้ว่าจะปังหรือแป๊กกันแน่นะคะเริ่มต้นใส่น้ำกะทินะคะแล้วใบเตยที่ปั่นคั้นพร้อมกับหางกะทิใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลประมาณ50กรัมนะคะหลังจากนั้นก็คนใส่เฉพาะไข่แดง3ฟองอันนี้ใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะแล้วก็ทำการคนให้เข้ากันนะคะอันนี้ขายคนเดียวทำคนเดียวนะคะอาจจะแรงตกกระเล็กน้อยคนไปนะคะให้แป้งเข้ากันอันนี้ใส่นมข้นหวานนะคะกรองคนนะคะเริ่มสังขยาสุกแล้วนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนียนฟองก็จะหายไปร้อยพร้อมรับประทานอาจจะดูจัดจานไม่สวยแต่อร่อยเวอร์